ืมตังค์เพื่อน500บาท500บาทนี้ตั้งใจจะไปพัทยาไปทำไมคะพัทยาเพราะว่าเอจำได้ว่าเอมีเพื่อนที่สนิทคนหนึ่งอยู่ที่พัทยาเมื่อก่อนเรียนอยู่ที่อาชีวศึกษาร้อยเอ็ดด้วยกันชื่อเบนซ์แต่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ติดต่อกันแล้ว2ปีรู้แค่ว่าคนละเบนซ์กับแพทเนาะคนละคนคนละคนเพื่อนเขาวัยต่างกันเยอะก็รู้แค่ว่าเขาอยู่ที่นั่นนะครับแต่ไม่มีอะไรข้อมูลติดต่อเลยแต่รู้แค่ว่าเขาอยู่ที่นั่นและเราต้องไปจากที่นี่ตีสามเดินออกจากบ้านที่มหาสารคามบ้านเพื่อนไปขึ้นรถที่อำเภอโกสุมพิสัยเดินไปตอนตีสามระยะทาง25กิโลโอ้เดิน25กิโลเดินไปต่อรถที่โคราชไปถึงพัทยาแล้วเราเจอเพื่อนเราเลยไหมไม่ครับยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าเขาอยู่พัทยายังอยู่หรืออยู่หรือเปล่าเอาหนักเอาหนักไปใหญ่ใช่ว่าไงแล้วจุดที่เราไปรอเขาคือตลาดหน้าวัดชัยเอนั่งอยู่ตรงข้ามวัดชัยพัทยาใต้หน้ากำแพงวัดนะครับประตูวัดนะครับตัดสินใจว่าเอาวะไอ้เบียนมันต้องกินข้าวแหละตลาดนี้มันต้องมาแหละคนเยอะขนาดนี้เราคิดแค่นี้ก็เอนั่งทั้งหมด3คืนแล้วนอนตรงไหนอ่ะนั่งข้างถนนครับแล้วนอนอ่ะก็นั่งนั่งนอนนอนอยู่ตรงนั้นครับกับเงินเหลือ50บาทที่กำไว้แน่นมาก็คืนแรกผ่านไปไม่เจอครับแต่ในทุกๆคืนจะนั่งภาวนาแบบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดอยู่ตลอดเวลาและในความคิดตอนนั้นเอมั่นใจมากว่าต้องเจอคืนแรกผ่านไปคืนที่สองผ่านไปจนคืนที่สามผ่านไปและคืนที่สี่ร่างกายเราไม่ไหวจิตใจเราสู้ไม่ไหวแล้วยกมือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าวันนี้ลูกไม่เจอเพื่อนลูกตายลูกขอตายคือตั้งใจว่าจะฆ่าตัวตายอะตอนทันทีที่แบบเราพนมมือแล้วเราคิดว่าเราจะคิดสั้นน้ำตามันไหลเราก้มเช็ดน้ำตาข้างๆเอมันจะเป็นเสาไฟฟ้าเอเห็นหลังคนคนหนึ่งเอมองไปมันคุ้นมากแบบมันเป็นนาทีที่เอดีใจที่สุดในโลกจนถึงทุกวันนี้เอไม่เคยดีใจเท่านาทีนั้นเลยครับเพราะว่าอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้เบนเบนล้านเปอร์เซ็นต์เอมั่นใจไอ้จำไททอยได้เอวิ่งไปแบบเบนเบนเบนบอเบนเบนบอพูดภาษาอีสานกันเบนเบนบออะไรเงี้ยครับก็บอกใครเขาก็ตกใจใครอะไรเงี้ยเขาหันหน้ามาหาเราเสร็จแล้วแบบพี่เอไงพี่เอที่เป็นประธานนักศึกษาชีวะไงพี่เอไงเขาบอกเอ้าพี่จะขึ้นเป็นนางสิอะไรเงี้ยเขาก็ทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ครับนี่ทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้อะไรนะครับเสร็จแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปนอนห้องน้องอะไรเงี้ยไปถึงมีที่อยู่แล้วมีที่อยู่แล้วมีที่นอนแล้วเบนต้องช่วยเราได้แน่นอนแต่ห้องเบนโดนล็อกครับอ้าวที่เบนยืนอ่านอยู่บนเสาไฟฟ้าคือเบนตกงานเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าห้องห้องเบนเข้าไม่ได้โดนล็อกครับเพราะฉะนั้นเข้าไปของที่อยู่ข้างในก็หยิบออกมาไม่ได้อะไรไม่ได้แต่เราก็ยิ้มเอยิ้มเพราะว่าอย่างน้อยเอไม่ได้อยู่คนเดียวใช่เพื่อนละอย่างที่สองคือเรารู้จักคนที่อยู่พัทยามานานแล้ว อย่างแรกเลยเบนคนบ้านเรามีใครมาทำงานที่นี่บ้างไล่มาให้หมดแล้วมีเบอร์ติดต่อไหมได้มาโทรไปเรื่อยๆเรื่อยๆขอความช่วยเหลือจนเจอพี่ออฟพี่ออฟบอกว่าโอเคเดี๋ยวคุยกับเพื่อนได้ให้เพื่อนมีห้องว่างเป็นคอนโดว่างก็ให้อยู่ก่อนเดี๋ยวค่อยหาตังค์มาจ่ายก็ไปอยู่ห้องว่างจริงๆครับทั้งห้องไม่มีอะไรนอกจากก๊อกน้ำเลยโอ้ว่างอยู่ว่างอยู่ว่างอยู่แต่ก็มีหลังคาคลุมสีขาวก็พอแล้วแต่อย่างน้อยไม่ได้นอนทั้งนอนแล้วใช่ครับเข้าไปอยู่กับเบนซ์สองคนวิธีกันด้วยตังที่ตังเอก็เหลือไม่กี่สิบบาทเบนซ์ก็อยู่หลักร้อยเบนซ์เราจะกินยังไงอยู่ยังไงอ่ะไปซื้อขันน้ำพลาสติกมารองน้ำเย็นเพราะมันไม่มีกระติกน้ำร้อนแล้วเอามาม่าไปแช่จนอืดแล้วก็กินกันสองคนก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นนะครับอยู่ไปประมาณเกือบอาทิตย์นึงก็คุยกับเบนซ์ว่าเบนซ์เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้จริงๆใช่เพราะตอนนี้คุณเอท้องอืดแล้วบอกคุณเบนซ์ยังตลอดใช้ไม่ได้แล้วก็เลยคุยกันว่าถ้าเราไปทำงานเป็นพนักงานทั่วไปเราต้องรอเงินเดือนแล้วระหว่างเงินเดือนยังไม่ออกเราจะกินอะไรก็เป็นไม่ได้อีกตัดสินใจบอกเบนซ์ทางเดียวที่เราจะได้เงินทุกวันคือเราต้องขายตัวเบนก็แบบเอาอีลีทีพี่อะไรเงี้ยเขาพูดเพราะตอนนั้นเราคิดว่าการขายตัวเนี่ยมันจะได้เงินเดี๋ยวนั้นเลยหลังจากที่เราทำงานเสร็จเราก็ต้องได้ติดได้อะไรมาใช่ครับอ๋อพอบอกเบนอย่างนั้นเราก็เดินจากพัทยากลางจนไปถึงพัทยาใต้ที่เป็นโซนบอยทาวน์ตรงข้ามนี่ก็จะเป็นร้านเป็นบาร์ผู้ชายแล้วก็ยืนผักกันกับเบนนั่นแหละเข้าไปก่อนเบนนั่นแหละเข้าไปก่อนแกนั่นแหละแก
ผักจากบ่ายสามจนถึงหกโมงเย็นก็มีผักกันจนไหลสุดไปเลยหรอตั้งแต่บ่ายสามหกโมงเย็นยังไม่กล้าเข้าครับแล้วยังไงสุดท้ายหกโมงเย็นกลับบ้านไหมคะไม่กลับครับก็เดินเข้าไปปุ๊บมามาสั่งนั่งอยู่ข้างในเดินเข้าไปถอดเสื้อผ้าออกสิให้เหลือแต่กางเกงในแล้วก็ยืนสองคนกับเบนคือที่บาร์เนี้ยเขาจะมีกฎว่าใครที่กินยาคุมมาแล้วนมเป็นตายเป็นก้อนไม่เอาที่สรีระไม่ใช่ผู้ชายไม่เอาเบนตกรอบเบนไม่ได้ไปต่อเบนไม่ได้ไปต่อ อ๋อเหรอก็คือต้องสรีระเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้ชายต้องมีกรามอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับมีความเป็นผู้ชายซึ่งคุณเบนตกรอบไปเบนตกรอบเสร็จแล้วก็เหลือเอคนเดียวเอได้ไปต่อเสร็จแล้วมาม่าซังก็เลยบอกว่า500 บาทอะไร500 บาทครับค่าเบอร์250ค่ากางเกงใน250ค่าเบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์เหรอเบอร์ติดตรงเกงในเวลาเราเต้นไอเบอร์อันเนี้ยนะโอ้เดี๋ยวแพททำให้ไหมมันใช้กระดาษเดียวเองมันน่าจะเป็นพลาสติกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีกลัดอะไรนะให้กลัดให้มันอยู่แต่เอากางเกงด้วยไงกางเกงใน250กางเกงในต้องเป็นสีขาวแนบเนื้อเท่านั้นแต่นาทีนั้นคือแบบน้ำตาไหลแบบแรงมากแล้วแบบนี่ขนาดจะขายตัวเรายังไม่มีปัญญาอะไรหรอจะขายตัวยังไม่มีปัญญาลงทุนเราคิดว่าแค่มีร่างกายน่ะมันน่าจะโอเคแล้วในความรู้สึกเราคิดว่าเดินไปคือก็ขายก็ขายไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่คิดว่ามันต้องมีการลงทุนเอ้าตกลงขายตัวต้องลงทุนด้วยลงทุนก่อน500แล้วยังไงอ่ะเราก็เลยต้องไม่ได้ทำอ่ะร้องไห้หนักมากก็ไม่ได้ทำเดินไปหาเบนซ์อยู่หน้าร้านก็กอดกันร้องไห้สำหรับแฟนๆรายการตี10 Day และรายการดันดาราโกนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆคลิปไฮไลท์โดนๆนะครับผมก็สามารถติดตามกันได้ที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะครับผมที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยครับผมกดมาเลยกดๆๆๆฮิๆๆๆ Subscribe เลยครับผมปั๊บๆๆๆ